السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نعفعنا بعلومنا في دارين สลามแด่พ่อแม่พี่น้องและผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างเป็นรายการสาระความรู้สู่สังคมวันนี้ก็สายไปมากสายไปครึ่งชั่วโมงทีเดียวเกือบจะไม่ได้จัดรายการเลยไม่ทันอากาศร้อนมากเลยวันนี้เพื่อความไม่เสียเวลารายการตอบกระจ่างครั้งที่24ดำเนินรายการโดยบาบอมะปัตตานี0892923290ซึ่งคำถามในวันนี้มีเขาถามมาว่าเราตอบสลามต่อหน้ากับสลามที่เขาฝากมาเหมือนกันไหมฟังให้ดีนะครับคำถามนี้เขาถามเกี่ยวกับสลามสลามนี้เป็นที่เราได้ยินคุ้นหูทุกวันทุกคนรู้ทุกคนรู้จักและทุกคนก็ใช้มันแล้วทีนี้เขาถามว่าสลามราเกี่ยวกับสลามเนี่ยเราตอบสลามต่อหน้ากับสลามที่เขาฝากมาต่อหน้าก็คือเวลามีคนเจอเราหรือเราเจอเขาเนี่ยเขาให้สลามเรามาเราให้สลามเขาไปเนี่ยให้ต่อหน้าตอบต่อหน้าอันนั้นคือสลามต่อหน้ากับสลามที่เขาฝากมาคนหนึ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเขามาบอกว่าเออนายกอนะฝากสลามให้ต้นซึ่งการตอบสลามต่อหน้ากับตอบสลามที่เขาฝากมาเขาถามว่าเหมือนกันไหมฟังให้ดีนะครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าการให้สลามมันฮุกมซุนนะห์การตอบสลามฮุกมวาญิบในแง่ฮุกมการตอบสลามเหมือนกันเขาให้ต่อหน้าวาญิบเราก็ต้องตอบสลามเขาเขาฝากสลามมาวาญิบเราต้องตอบสลามเขาไอ้ตรงนั้นเหมือนกันฮุกมตอบสลามนั้นจะฮุกมวาญิบส่วนลาฟาซหรือคำที่เราใช้นั้นน่ะจะมีความต่างกันต่างกันยังไงครับฟังให้ดีนะครับการให้สลามหรือการฝากใช้คำเดียวกันอัสสลามุอะลัยกุมต่อหน้าอัสสลามุอะลัยกุมฝากสลามให้นายกอนะเราบอกในเราบอกในงอเนี่ยผมฝากสลามให้นายกอด้วยตัวสลามเหมือนกันแต่การตอบจะต่างกันต่อหน้าวะอะลัยกุมุสสลามแต่ถ้าเขาฝากมาคนที่มาฝากก็ต้องดูผู้ชายฝากผู้ชายนู่นอยู่นู่นฝากมาคนที่พามาฝากใครล่ะถ้าผู้ชายมาฝากเวลาเราตอบไม่ใช่วาอะไรกุมุสลามแล้วตอบยังไงล่ะสาลามที่เขาฝากมาถ้าผู้ชายเป็นคนฝากมาและผู้ชายนำมาฝากเป็นคนนำสาลามมาฝากชายทั้งคู่ให้ตอบว่าอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามไม่ใช่วะอะลัยกุมุสสลามตรงนี้แหละคำนี้แหละชาวบ้านทั่วไป
คนที่ไม่ค่อยได้เรียนสักเท่าไหร่มักจะใช้ลาลูเดียวกันหมดเขากลับจากหัดใหญ่มาโอ้นั่นน่ะนายดอลล์เนี่ยฝากสลามให้ตนมาเอ้ยวะอะลัยกุมุสสลามเวลานายยูนุสมาบ้านอัสสลามอะลัยกุมมาเอก็วะอะลัยกุมุสสลามคือวะอะลัยกุมุสสลามเยอะๆคือไม่สามารถจะแยกแยะได้ด้วยสาเหตุเราขาดวิชาขาดความเข้าใจเราไม่ได้เรียนในเรื่องนี้นั่นทำให้เรารู้แล้วว่าการตอบสลามระหว่างต่อหน้ากับสิ่งที่เขาฝากมาจะมีความต่างกันอย่างที่ได้อธิบายเมื่อกี้นะอีกทีนะครับถ้าเขาให้สลามต่อหน้าก็คือวะอะลัยกุมุสสลามถ้าเขาฝากมาใครฝากล่ะผู้ชายฝากใครพามาล่ะผู้ชายพามาก็แสดงว่าการตอบสลามนั้นไม่ใช่วะอะลัยกุมุสสลามแต่เป็นอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามพี่น้องจำให้ดีนั่นอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามแต่ถ้าเกิดผู้หญิงโลฝากมาผู้ชายเป็นคนนำมาฝากอันนั้นอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามหมายถึงบนเจ้าคนที่ทำคนที่นำมาฝากนี่วะอะลัยฮาและบนเขาโรผู้หญิงที่ฝากมาที่ฝากสลามมาที่อยู่ที่อยู่หัดใหญ่โรอะลัยกะวะอะลัยฮัสสลามเจ้าและคนที่ฝากมาโรผู้หญิงคนนู้นก็สลามเช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นหลายคนก็จะใช้อีกคำหนึ่งหรอมีกลุ่มนักเรียนสมัยแต่ก่อนโน้มาเจอเพื่อนเราอยู่บ้านใกล้กับเราเขาก็ไปเที่ยวหัดใหญ่อ๋อตอนอยู่ใกล้บ้านยูนุสโอ้นั่นยูนุสเรียนอยู่กับเราพร้อมกันสมัยก่อนสมัยอยู่ปอนโนหรือสมัยอยู่โรงเรียนนู้หรืออยู่มหาลัยนี่ก็แล้วแต่ทุกคนฝากสลามอย่าลืมนะบอกสลามให้ยูนุสด้วยคนนั้นเขาก็มาฝากสลามให้เราเมื่อหลายคนฝากสลามมาซึ่งหลายคนเหล่านั้นล้วนแต่ผู้ชายหมดเลยและคนที่เอาสลามมาฝากก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งการตอบสลามจุดนี้ให้ตอบว่าอะลัยกะวะอะลัยวะอะลัยฮิมสลามอะลัยกะบนเจ้าคนที่พามาเนี่ยวะอะลัยฮิมแล้วก็บนคนเหล่านู้นคนบรรดากลุ่มที่ฝากเราอ่ะก็สลามเช่นเดียวกันนี่ทำให้เรารู้เลยว่าการตอบสลามระหว่างต่อหน้าสลามสดกับสลามที่เขาฝากมาการตอบวาญิบทั้งคู่แต่ละฟาซคำใช้ในการตอบสลามนั้นจะมีความต่างกันนั้นในแง่กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ชายฝากมาคนที่นำมาบอกสลามผู้ชายคนหนึ่งแต่ถ้ากลุ่มที่ฝากนั้นเป็นผู้หญิงหมดเลยกลุ่มหนึ่งคนมาฝากเป็นผู้ชายก็ใช้อีกคำหนึ่งหรอเวลาตอบสลามให้ใช้ว่าอะลัยกะวะอะลัยฮุนนัสสลามเห็นไหมครับจะมีความต่างกันในการรับสลามแต่ถ้าผู้หญิงนำมาฝากผู้ชายโลเป็นคนฝากอะลัยกีวะอะลัยฮิสสลามก็แล้วแต่ใครมาฝากใครคนฝากแต่ถ้าต่อหน้าเนี่ยจะผู้ชายให้สลามผู้หญิงให้สลามสลามสดต่อหน้าต่อตานี้จะสดด้วยเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าหรือได้ยินแต่เสียงรับโทรศัพท์ก็จะใช้คำเดียวกันคำเดียวกันก็คือวะอะลัยกุมุสสลามนั้นท่อนหนึ่งของสลามได้10ผลบุญถ้าตอบเป็น2ท่อนวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ได้นั้น2ท่อนได้20
ถ้าตอบเป็น3ท่อนวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ได้30ผลบุญถ้า4ท่อนล่ะก็ได้40ผลบุญ4ท่อนยังไงครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะมะฆฟิเราะตุฮ์ได้4ท่อนตอบสลาม4ท่อนก็ได้40ผลบุญเช่นเดียวกันการให้ท่อนเดียวอัสสลามุอะลัยกุมได้10ผลบุญอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ได้20ผลบุญอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ได้30ผลบุญอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะมะฆฟิเราะตุฮ์4ท่อนก็ได้40ผลบุญก็คงจะเข้าใจนะครับถ้าท่านอยากจะให้จำให้ดีจำให้แม่นท่านไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านจะจำนั่นแหละนี้ผมตอบคำถามอย่างที่ท่านถามมาซึ่งคนที่ถามนี่ปลายทางก็คือมาจากกระบี่นะครับแล้วก็ภูเก็ตด้วยมาจาก2แห่งแต่เป็นคำถามเดียวกันนั่นคือคำตอบของคำถามที่ว่าเราตอบสลามตอนหน้ากับสลามที่เขาฝากมาเหมือนกันไหมคงพอจะเข้าใจนะครับคำถามที่2ของคำถามรายการตอบกระจ่างของวันนี้ถามว่าเรานิกะห์กับผู้หญิงมีคันด้วยซินาซอฮ์ไหมฟังให้ดีนะครับกรณีนี้ก็เป็นกรณีใกล้ตัวเช่นเดียวกันเราทำการนิกะห์กับผู้หญิงที่มีครรภ์ก็คือผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์พูดง่ายๆจะตั้งครรภ์กี่เดือนท่านก็ไม่ได้บอกเมื่อท่านถามเท่านี้ผมก็ต้องตอบเท่านี้เรานิกะห์กับผู้หญิงมีครรภ์ด้วยซินาด้วยการปิดประเวณีเขาถามว่าซอฮ์ไหมคำถามนี้ปลายทางมาจากภูเก็ตกระบี่เช่นเดียวกันฟังให้ดีนะครับการนิกะห์กับผู้หญิงที่ไม่ใช่คันด้วยการด้วยผ่านการนิกะห์ที่ซอฮ์ไม่ได้ผ่านการนิกะห์ที่ซอฮีฮ์ก็คือเรานิกะห์กับผู้หญิงที่มีครรภ์แล้วจะตั้งครรภ์กับเราเองหรือตั้งครรภ์กับคนอื่นก็ตามในแง่ความซอในหลักวิชาฟิกในหลักนิติศาสตร์อิสลามนั้นฮุกมซอฮุกมซอนะครับพี่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดฮุกมซออย่างไม่ต้องสงสัยซออย่างแน่นอนแล้วในอัลกุรอานที่ว่าผู้หญิงที่ทำการซินาไม่สามารถจะนิกะห์เว้นแต่กับผู้ชายที่ทำการซินากับนางนั้นเป็นอายะห์ที่บ่งบอกถึงความอาดีลของศาสนาอิสลามผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ใครเป็นคนตั้งครรภ์ใครไปทำซินากับนางนายกนายกเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะนิกะห์กับนางเพราะชั่วทั้งคู่ส่วนถ้านายกรู้ว่าตัวเองทำผู้หญิงท้องแล้วอายหนีไปมาเลย์หนีไปกรุงเทพหนีไปอินโดไม่อยู่ในพื้นที่ฝ่ายพ่อแม่ของผู้หญิงก็กลัวจะเสียชื่อ
เลยมาพูดมาเจรจาให้เราเนี่ยช่วยเป็นพูดง่ายๆว่าให้นิกะห์กับลูกสาวเขาสมมุตินะครับเราก็บวกลบคูณหารนะเขาก็นาซับดีตระกูลดีไม่น่าจะมาพลาดเรื่องอย่างนี้และเขาก็มีบุญคุณกับเราเราก็เลยรับเป็นพ่อเด็กเราก็เลยไปนิกะห์กับนางทั้งที่นางมีคันอยู่แล้วในหลักวิชาเฟกฮุกมซอกแต่มันไม่มีความเป็นธรรมกับเราเพราะเราไม่ใช่คนกระทำในแง่ซอกอย่างแน่นอนเพราะการผิดประเวณีหรือการซินานะศาสนาอัลลอฮ์ชะรอไม่ให้แอดอไม่ให้ราคากับเขาเลยการตั้งครรภ์ด้วยการซินาจะไม่มีเอดะไม่ต้องรอเอดะให้มันคลอดก่อนค่อยนี้ก็ไม่มีบางคนเข้าใจผิดไปคิดว่าไม่ได้นางต้องหมดเอดะก่อนเลยนางต้องคลอดก่อนเลยค่อยนี้ก็ไม่ใช่นี้เป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างมากทีเดียวถ้าเรารอให้คลอดก่อนค่อยนิกะห์เท่ากับไปประจานเขาไปประจานตระกูลเขาไปประจานให้พ่อแม่เขาเกิดความเสื่อมเสียเลยศาสนาฮุกมซอนิกะห์กับผู้หญิงที่มีคันด้วยการผิดประเวณีนั่นแหละท่านถามว่าซอหรือไม่ผมก็ตอบในแง่ซอในแง่ความเหมาะสมไม่เหมาะสมนั้นอีกเรื่องหนึ่งในแง่ความอาเดลไม่อาเดลนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อท่านถามว่าซอไหมชายได้ไหมนิกานั้นฮุกมชัดเจนว่าซอและก็ชายได้และไม่ต้องไปนิกาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คลอดมาแล้วไม่ต้องเลยมัดซอด้วยดีกะแรกแล้วเนี่ยในหลักวิชาฟิกรายละเอียดต่างๆเราคนธรรมดาเนี่ยรายละเอียดถ้าเราไม่เอาอุลามะเราจะลำบากเลยแค่ตัวบทเราแกะเนื้อไม่ออกไม่ว่าจะเป็นตัวบทหะดีษหรือตัวบทอัลกุรอานฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราคนธรรมดาที่มีความรู้ครึ่งๆกลางๆไม่ได้อาลิมอะไรมากมายแต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องมันกับคนอาวามก็รู้บ้างเลยไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะข้ามหัวอุลามะไม่สมควรนั่นคือคำถามที่สองของวันนี้ที่ท่านถามมาว่าเรานิกะห์กับหญิงมีกันด้วยการซินาซอฮ์ไหมนั้นฮุกมตอบชัดเจนแล้วว่าซอฮ์ใช่ได้คำถามต่อไปนะครับคำถามข้อที่3ในวันนี้รายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากจะทราบอยากจะรู้เรื่องศาสนาคอมเมนต์เข้ามาได้ถามในคอมเมนต์ถามใน Messenger ได้ผมก็จะทยอยตอบวันนี้ไม่ทันก็เป็นอังคารและพุธหน้าเพราะรายการตอบกระจ่างเป็นรายการประจำทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.แต่วันนี้สายไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเกือบจะไม่ทันคำถามต่อไปถามว่าปะของเราไม่ละหมาดเราให้เงินใช้ได้ไหมนี่ล้วนแต่เป็นคำถามใกล้ตัวทีเดียวปลายทางไม่บอกนะว่าที่ไหนนะครับปะเราไปปะเราไม่ละหมาดก็คือปะของเราไม่ละหมาด
เราให้เงินใช้ได้ไหมนี่คือคำถามหรือจะเป็นมะก็แล้วแต่ท่านไม่ได้ทำมะนะแต่ฮุกมเดียวกันจะไม่ละหมาดฮุกมเดียวกันนั่นแหละเมื่อถามว่าเราจะให้เงินใช้ได้ไหมฟังให้ดีฟังให้ชัดการให้เงินบิดามารดาใช้จ่ายไม่ผิดหลักชะรอแต่ประการใดต่อให้ปะหรือมะของเราไม่ละหมาดในฐานะเราเป็นลูกวาญิบต้องเลี้ยงดูบิดามารดาถ้าบิดามารดาไม่มีกินแต่ไม่ได้หมายความว่าเราส่งเสริมเขาเห็นด้วยกับเขาเห็นด้วยกับปะที่ปะไม่ละหมาดไม่ใช่ฮุกมซอห์ในการให้ในฐานะเขาเป็นบุพการีไม่ใช่ในฐานะเราให้เพราะเขาไม่ละหมาดไม่ใช่ให้ในฐานะความเป็นปะคนอื่นเยอะแยะที่ไม่ละหมาดเราไม่ให้เพราะไม่ใช่ปะเราแต่นี่เราให้เพราะเป็นบุพการีเป็นอัสบาบของการเกิดเราไม่มีปะเราก็ไม่มีเราไม่มีโต๊ะเราก็ไม่มีปะเราไม่มีเราก็ไม่มีลูกเราอัสบาบของการเกิดใครเป็นอัสบาบของการเกิดเราคนนั้นถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณอย่างล้นเหลือเนี่ยคำตอบเมื่อกี้ท่านคงจะฟังชัดแล้วนะครับการให้ตังบิดาที่ไม่ทำการละหมาดไม่มีความผิดสำหรับลูกแต่ประการใดแต่ถ้าเกิดบิดาเป็นคนซาปิฟังให้ดีนะครับซาปิจะละหมาดไม่ละหมาดนะอีกเรื่องหนึ่งคนซาปิอะไรความหมายก็ว่าซาปิเนี่ยซาฟีฮุนที่ยามอกมาซูฟาฮะนะถ้าเราแปลตามภาษาบ้านบ้างถ้าเราแปลจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งก็ว่าซาปิหมายถึงคนโง่แต่ในหลักวิชาลูโรก็ว่าซาฟีในหลักอิสติลาห์เนี่ยหลักวิชาการหมายถึงคนใช้จ่ายเงินไม่เป็นความหมายไม่เป็นไม่ใช่ว่าซื้อเงินทอนไม่เป็นอะไรไม่เป็นไม่ใช่นะหมายถึงว่าคนผลาญเงินนั่นสับปิดเขาเรียกถ้าให้พันก็หมดพันให้สองพันก็หมดสองพันนั่นกระว่าสับปิดถ้าคนสับปิดแบบนั้นให้เราจำกัดในแต่ละวันของการให้อย่าให้เกินไปจากความจำเป็นอาหารและเครื่องดื่มนั้นศาสนาบอกแบบนั้นนะครับนั้นกรณีบิดามารดาที่สัปปิหรือลูกที่สัปปิลูกที่ผลาญนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคนคนนั้นจะละหมาดหรือไม่ละหมาดนะถ้ามีนิสัยซาปิศาสนาบอกให้ทำอย่างนั้นแหละซึ่งศาสนาบอกเช่นนั้นเป็นการรักษาไม่ให้เกิดมุบาเซตไม่ให้เกิดการสุริสุร่ายเกิดขึ้นเห็นไหมครับสวยงามมากศาสนาอิสลามสวยงามจริงๆนั้นอย่าว่าแต่เงินของเราไม่ใช่ของป้านะรายได้ของเราการทำธุรกิจเราได้รายได้มาให้เท่านั้นรายได้ของเราให้กับลูกที่ซาปิโตจะเป็นทรัพย์สมบัติของลูกโดยแท้ไม่ใช่ของเราสมมุตินะครับลูกของเราเนี่ยไปทำงานต่างประเทศได้เงินมาสะสมมาได้ตั้ง20ล้าน
ใส่ในบัญชีเราฐานะเป็นป้าของเขาแล้วพอกลับมาอยู่ในเมืองไทยจากแต่ก่อนเป็นคนดีใช้จ่ายเข้าใจในการใช้จ่ายพอมาตอนหลังเอ้ยกลายเป็นคนซับปี้นี่มันพลานนี่เราเป็นคนที่เป็นพ่อวาญิบจะต้องจำกัดในการให้ทั้งที่เงินลูกนะศาสนาบอกวาญิบต้องให้จำกัดให้เท่าจำเป็นเท่าที่จำเป็นการใช้จ่ายในแต่ละวันเท่านั้นที่เรารักษาเพื่อเขานั่นแหละไม่ใช่เพื่อตัวเราเพราะถ้าเราให้ลูกขอ 500,000 เราให้ 500,000 แป๊บเดียวก็หมดคนซาปี้ล่ะมันใช้ใจไม่คิดศาสนาก็เลยบอกเมื่อเกิดมีคุณสมบัติซาปี้ซาปี้ที่คนคนหนึ่งวาญิบที่จะต้องดูแลทรัพย์สมบัติของเขาและให้เท่าที่จำเป็นนั่นคือกรณีซาปี้ก็คือวกจากคำถามที่ท่านถามเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งตอบแล้วนะแต่เพื่อจะให้ท่านชัดอีกครั้งหนึ่งปะไม่ละหมาดเราสามารถให้เงินใช้ได้ไหมได้คงไม่ต้องอธิบายอะไรตรงนั้นเพราะเมื่อกี้อธิบายมาแล้วอธิบายไปแล้วรายละเอียดมีอยู่ในนั้นแล้วคำถามต่อไปรายการตอบกระจ่างของวันนี้คำถามต่อไปถามว่าคนอิสลามดีดกีตาร์ได้ไหมคนอิสลามนะครับถามว่าดีดกีตาร์ก็คือเล่นกีตาร์นั่นแหละความหมายว่าดีดกีตาร์ถามว่าได้ไหมคำถามนี้ปลายทางมาจากกทม.นะครับมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อท่านถามว่าคนอิสลามดีดกีตาร์ได้ไหมจากคำถามที่ท่านถามผมจะตอบตรงไปตรงมาการดีดกีตาร์ในวิชาฟิกในหลักศาสนาอิสลามจะฮุกุมฮารามครับหรือบางคนเรียกว่าฮารอมหรือที่แปลว่าต้องห้ามนั่นเองถามว่าทำไมล่ะพี่น้องฟังให้ดีนะครับกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีการละเล่นของยาฮูดีเลยในหลักศาสนาอิสลามนั้นห้ามเด็ดขาดคนอิสลามเล่นกีตาร์เมื่อห้ามเล่นเลยในหลักวิชาฟิกการซื้อขายกีตาร์ยังไม่ซ้อเลยในหลักศาสนาอิสลามซื้อขายไม่ซ้อนะเราเดินไปในห้างเห็นกีตาร์เขาติดราคาตัวนี้ลดราคา 8,800 สมมุติตัวนั้น 15,000 หรือจะราคา500หรือ5บาทก็ตามแหละอย่าว่าแต่เป็นพันเป็นหมื่นเลยเครื่องดนตรีกีตาร์นะไม่ซ้อในการซื้อขายตามหลักวิชาฟิกเพราะเป็นการละเล่นของยาฮูดีโดยเฉพาะในอิสลามไม่มีเครื่องดนตรีอนุญาตอนุรุมกลองอย่างเดียวเท่านั้นส่วนกีตาร์นี่ไม่มีนะครับถึงแม้ว่าลูกหลานเราบางคนชอบไอ้นั้นเรื่องชอบของเขาที่ผมบอกที่ผมตอบตามการอิสลามไอ้เรื่องชอบไม่ชอบไอ้นั่นหัวใจของแต่ละคนท่านถามอยากจะได้วิชาการผมก็ตอบตามวิชาการจะถูกใจท่านหรือไม่นั้นวัลลอฮุอะลัมนะผมไม่อาจจะทราบได้แต่ทุกคำตอบที่ผมตอบไปเป็นเรื่องสัจธรรมจริง
ไม่ได้เดามูมีมาตอบไม่เอาไม่เอานะครับนั้นคงจะชัดแล้วนะครับว่าคุณอิสลามดีดกีตาร์ไม่ได้นะครับไม่ได้บางคนเอ้าบางคนเห็นโต๊ะใบดีปะนั้นในเรื่องของเขาผมไม่ได้พูดการกระทำคนนะผมพูดเกี่ยวกับฮุกุมของอัลลอฮ์ฮุกุมของอัลลอฮ์ไม่ได้ใครจะไปดีดไม่ดีดในเรื่องของเขาแต่ฮุกุมของอัลลอฮ์ไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ท่านอยากจะดีดท่านก็รับไปแหละบาปส่วนนั้นเหมือนกับเหล้านั่นแหละในอิสลามฮุกุมฮารามเอาเยอะแยะคนกินแล้วก็รับไปเลยไม่ใช่ว่าพอคุณกินมากก็ไปแล้วกลายเป็นฮาลาลไม่ใช่มันไม่ฮาลาลอยู่ตรงนั้นแหละเช่นเดียวกันกีตาร์ฮารอมเล่นฮารอมดีดโต๊ะใบจะหมวกจะสระบาน8ชั้นมาดีดมันก็ฮารามอยู่ตรงนั้นแหละฮุกุมของอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิบัติของมนุษย์มนุษย์เนี่ยต้องตามฮุกุมของอัลลอฮ์ไม่ใช่ฮุกุมของอัลลอฮ์ตามความต้องการของมนุษย์ไม่ใช่นั่นคือคำถามที่ท่านตอบว่าคนอิสลามดีดกีตาร์ได้ไหมก็ตอบชัดเจนเลยนะครับถ้าท่านยังไม่ชัดท่านสามารถคอมเมนต์เป็นคำถามเดิมก็ไม่เป็นไรผมก็ต้องตอบอีกถ้าคำถามใหม่ผมก็ท่านก็จะได้รับคำตอบใหม่ถ้าคำถามเดิมเป็นคำถามเดิมๆคำตอบก็ต้องเดิมๆคำถามข้อสุดท้ายในวันนี้เวลาก็ตอนนี้ก็ 5:00 นพอดีแล้วแต่เมื่อกี้สายไปมากทีเดียวคำถามข้อสุดท้ายเขาถามว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบสังกัดมัซฮับฮัมบาลีตามที่นักวิชาการบางคนบอกใช่ไหมครับคำถามนี้มาจากภูเก็ตและก็กระบี่แล้วก็กรุงเทพมหานครฟังให้ดีนะครับพี่น้องคำถามมีอยู่ว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับสังกัดมัซฮับฮัมบาลีตามที่นักวิชาการบางคนบอกใช่ไหมครับจะพูดยังไงดีวะเนี่ยพี่น้องใครพูดผมก็ไม่ทราบแต่เป็นสิ่งที่รู้นะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงเรื่องนี้เนี่ยมุสลิมทั่วโลกเขารู้กันสนธิลิ้มทองกุลเขาก็ยังรู้ทั้งที่สนธิลิ้มทองกุลนี่แหละพี่น้องก็น่าจะรู้จักนะสนธิลิ้มทองกุลที่สนธิลิ้มทองกุลก็ยังรู้และบรรดาอุลามะทั่วโลกเขารู้ว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับเป็นคนเมืองนัจเดนหมู่บ้านไอเนียนัจเดนนี้อยู่ระหว่างมักกะฮ์กับมะดีนะห์คนเกิดในปีฮิจเราะห์1115ในศตวรรษที่12แล้วเนี่ยและเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์1206รวมอายุ91ปีเสียชีวิตต้นศตวรรษที่13เป็นที่รู้กันทั่วโลกอุลามะทุกระดับชั้นต่างรู้ดีว่ามูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับไม่ได้สังกัดมัซฮับไม่ใช่มัซฮับฮัมบาลีอย่างที่
อย่างที่ท่านถามเลยไม่ใช่ครับผมขอการันตีว่าไม่ใช่ไม่ได้สังกัดมัสฮับเมื่อท่านถามเท่านี้ผมขอตอบเท่านี้นะครับเมื่อท่านถามว่าสังกัดมัสฮับฮัมบาลีใช่ไหมครับผมตอบเลยว่าไม่ใช่มัสฮับฮัมบาลีละหมาดตะราวีห์ยี่สิบคนนี้ละหมาดแปดนะไม่มีในมัสฮับมัสฮับฮัมบาลีฮุกุมดูอากูนุตอ่านได้ไม่อ่านก็ไม่เป็นไรแต่มูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับฮุกุมบิดอะห์และก็ฮารอมอ่านเห็นไหมครับไม่สังกัดมัสฮับและหลายอีกหลายๆเรื่องนั้นค่อยไปเรียนอีกถ้าจะมาพูดในเรื่องนี้ต่อเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่พอยังไม่หมดเนื้อเรื่องมันเยอะเลยอามัดมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับนี้ไม่ได้สังกัดมัซฮับฮัมบาลีแต่ประการใดหวังว่าคงจะเป็นคนที่พูดว่าเป็นสังกัดมัซฮับฮัมบาลีนั้นอาจจะความคลาดเคลื่อนของเขาแต่ถ้าเป็นปะของเขาที่ชื่ออับดุลวาฮับหรือพี่ชายของเขาที่ชื่อสุไลมานอันนั้นสังกัดมัซฮับฮัมบาลีจริงแต่ถ้าตัวของแกเนี่ยตัวของมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับเนี่ยไม่สังกัดมัซฮับนั้นพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีเรียนประวัติศาสตร์เอาประวัติศาสตร์จริงเถอะมาบอกคนอาวังอย่าเอาประวัติศาสตร์โมเมปิดหน้าปิดตาอย่าเอาประวัติศาสตร์แบบนั้นเมื่อเราบอกประวัติศาสตร์ปลอมให้คนอื่นคนอื่นยึดของปลอมบาปนั้นจะเข้าบัญชีเราคนบอกไม่ได้ครับอันตรายศาสนาต้องพูดความจริงถ้าไม่พูดความจริงหรือพูดความจริงไม่ได้เก็บปากไว้กินข้าวดีกว่าครับอย่าพูดดีกว่าจะพูดจาพาทีให้มีค่าเปล่งวาจาให้งามตามวิสัยหากวจีขี้ทูดอย่าพูดไปเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าพาทีคิดว่าวันนี้น่าจะพอสำหรับวันนี้รายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมคงจะได้เจอกันอังคารและพุธหน้าอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับวันนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความรู้ความเข้าใจและประทานสติปัญญาเพิ่มพูนสติปัญญาให้แก่ผู้ติดตามรายการทุกท่านได้ใช้พินิจวิเคราะห์ทุกคำถามทุกคำตอบใช้วินิจวิเคราะห์ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตควบคู่กับวิชาการขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานพลานามัยริสกีความรู้อีมานและทุกอย่างที่ไม่ดีให้ห่างไกลจากพวกเราวะบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะوالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله أعلم